สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเป็นตัวอย่างข้อสอบนะคะ GED Science นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาร์โดแกรมนะคะเป็น Life Science นะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะที่มีความใกล้เคียงกันแล้วก็มีวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกันนะคะโดยที่จากคาร์โดแกรมนี้นะคะวิธีดูก็คือเนี่ยค่ะข้างล่างนะคะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็น vertebrate นะคะแปลว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในแผนภาพนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะหรือว่าเป็น vertebrate นั่นเองนะคะลักษณะนะคะที่ตัดออก bony skin ก็คือตัดชาร์กออกไปนะคะก็คือชาร์กเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็น bony skin นะคะทีนี้สัตว์ที่มีความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการมากที่สุดในกราฟนี้ก็คือตัวที่อยู่ข้างบนสุดของแผนภาพนี้นะคะก็คือคอคคอไดกับเบิร์ดนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าคอคคอไดกับเบิร์ดเนี่ยมีความโคสรีเลทนะคะหรือว่ามีความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการสูงสุดนะคะนะคะทีนี้นะคะพอเรามาถามคำถามเขาถามว่า which statement นะคะ can be inferred from the cladogram above นะคะข้อใดสามารถสรุปนะคะได้จากตารางนี้นะคะข้อ A all species evolve from shark นะคะจะเห็นว่า shark เนี่ยถูกตัดออกตัวแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก species นะคะไม่ได้เกิดจาก shark นั่นเองนะคะข้อ B original ancestor นะคะบรรพบุรุษนะคะเป็น vertebrate นะคะข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าจากแผนภาพนะคะต้นกำเนิดของบรรพบุรุษของในแผนภาพเนี้ยเป็น vertebrate นะคะหรือว่าเรียกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะต่อไปชาร์กนะคะ evolve into ray fin fish นะคะ which evolve into amphibian นะคะคำตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าชาร์กเนี่ยมันถูกตัดออกนะคะตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เรฟินฟิชเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับแอมฟิเบียนนะคะเพราะว่าถูกตัดออกเช่นเดียวกันข้อสุดท้ายนะคะชาร์กแอนด์เรฟินฟิชนะคะ are more closely related than crocodile กับเบิร์ดนะคะจากแผนภาพเราจะเห็นว่าcrocodile กับเบิร์ดนะคะอยู่สูงสุดนะคะในคาร์โดแกรมนี้แปลว่าcrocodile กับเบิร์ดนะคะมีความ closely related หรือใกล้เคียงกันเห็นไหมคะข้อสอบไม่ยากเลยนะคะลองมาเรียนนะคะที่ ที่ WSC นะคะเราก็จะสามารถสรุปแล้วก็ย่อยข้อสอบให้น้องทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นค่ะ